ใหม่ของเราวันนี้ของเข้าใหม่หายากสุดๆเลยค่ะกับ CLS 300 DAMG นะคะคันนี้เลขใหม่เพียงแค่ 46,000 กิโลเมตรเท่านั้นได้รถหล่อแบบนี้แถมได้สีดำด้วยค่ะกับราคาเพียงแค่3ล้านต้นๆคุณก็ขับ CLS สุดหล่อสุดเท่คันนี้ได้แล้วไปชมเขาดีกว่าค่ะและนี่เลยค่ะหล่อมากๆเลยนะคะกับ CLS 300 DAMG ค่ะคันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะหายากมากๆเรียกได้ว่านานๆเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวนี้รถใหม่ไม่มีแล้วนะคะตัวใหม่เขาไปลดแรงม้าลงค่ะคุณผู้ชมใครที่ชอบเครื่องยนต์ดีเซลและแรงม้าเยอะๆต้องรุ่นนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอไล่ออปชั่นให้ดูก่อนเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี2019ดีไซน์นะคะก็จะสวยตามแบบฉบับของตัวปัจจุบันของเขาเลยค่ะเริ่มไล่ตั้งแต่ด้านหน้าจุดเด่นของเขาเนื้อคือหน้าตาแบบนี้บ่งบอกเลยนะคะเป็นรุ่นแบบตัวชาร์กโน้ตหรือว่าหน้าแบบฉลามนั่นเองค่ะรูหราสง่างามแล้วก็หล่อมากๆไฟหน้าจะเป็นตัว LED ด้วยค่ะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะลองสังเกตดูนะคะว่าการดีไซน์ของตัวโคมไฟหน้าจะเป็นเหมือนดวงตาของรถเลยทีเดียวค่ะและพอเวลาเราขับขี่หรือว่าสตาร์ทรถนะคะตัวไฟเขาสามารถขยับได้ด้วยยิ่งเหมือนตาเข้าไปใหญ่เลยค่ะและตัวระบบปฏิบัติการของเขานะคะจะเป็นมัลติบีมเป็นไฟหน้าอัจฉริยะตัวล่าสุดด้วยค่ะมีเดย์ไลท์อยู่ด้านบนนะคะการออกแบบของเขาสวยมากเลยทีเดียวค่ะชุดแต่งด้านหน้าก็จะเป็นตัว AMG ดีไซน์ใหม่นะคะลองสังเกตจากตัวที่ตักลมนะคะเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกระจังหน้าแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นไดมอนด์กริลค่ะเป็นแบบขีดชั้นเดียวนะคะตรงกลางเป็นตา Mercedes-Benz เป็นดาวกระจกดิสโทนิกค่ะลิ้นด้านล่างก็จะเป็นดีไซน์ของตัว CLS นะคะมีตัวโครเมียมแซมออกมาด้วยนะคะเพิ่มความเด่นสะดุดตาให้กับรถคันนี้ค่ะและด้านข้างขอพาดูล้อก่อนเลยนะคะตัวล้อนะคะจะเป็นล้อ AMGDouble spoke ขนาด19นิ้วลายของเขานะคะจะเป็นลาย Six Nature ของ Mercedes-Benz เลยค่ะลักษณะดีไซน์นะคะจะเป็นเฉพาะของตัว CLS 300D คันนี้เลยค่ะคาลิเปอร์เบรกของเขานะคะคันนี้ได้โลโก้ Mercedes-Benz ติดไว้ด้วยค่ะมาดูถึงรูปทรงตัวรถบ้างดีกว่าตัว CLS นะคะจะเป็นรถลักษณะแบบตัวคูเป้นั่นก็คือความสโลปของตัวหลังคาของเขาค่ะจะต่างจากตัวซีดานทำให้รถคันนี้นะคะเขามีเสน่ห์มากๆแต่ใช้งานสะดวกสบายกว่ารถคูเป้ทั่วไปนั่นก็คือเป็นแบบ4ประตูและเป็นกระจกเฟรมเลสทั้ง4ประตูด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสำหรับ CLS เขาจะอยู่ในเซกเมนต์ของคลาส S Class เลยนะคะถือว่าเป็นคลาสที่ใหญ่ที่สุดของเบนซ์เลยค่ะแล้วก็เป็นคลาสที่มีออปชันฟังก์ชันหรูหราอยู่ในคันนี้แต่คันนี้จะได้ความคุ้มค่ามากกว่านะคะนั่นคือได้ทั้ง S Class ได้ทั้งรถสปอร์ตได้ทั้งคูเป้โหถือว่าใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายแล้วก็ตอบโจทย์ของคนหลายๆกลุ่มเลยค่ะด้านบนตัวนี้นะคะจะเป็นหลังคาซันรูฟค่ะเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าด้านในนะคะแล้วก็นี่ค่ะจุดเด่นของเขาลองสังเกตดูนะคะเขาจะมีความสโลปของหลังคาและด้านท้ายของ CLS นะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆนั่นก็คือไฟท้ายค่ะไม่ว่าจะปีไหนๆนะคะไฟท้ายเขาก็เด่นสะดุดตามากๆส่วนตัวนี้นะคะเป็นปี2019ดีไซน์จะเป็นแบบใหม่แล้วค่ะแน่นอนว่าจะต้องเป็น LED นะคะดีไซน์เขาจะออกแบบมาให้เล็กลงกว่าตัวก่อนหน้านี้ค่ะแต่มีความสวยมากยิ่งขึ้นเลยนะคะและมีชื่อรุ่นติดอยู่ CLS 300D ค่ะด้านล่างเป็นชุดแต่ง AMG Diffuser แบบปลายท่อคู่แบบโครเมียมนะคะพื้นที่เก็บของด้านหลังเราสามารถใช้มือกดไปที่โลโก้เบนด้านหลังได้ค่ะพื้นที่เก็บของกว้างกว่าที่คิดนะคะหลายคนคิดว่ารถแบบนี้น่าจะเก็บได้น้อยไม่ใช่เลยมีความลึกมากๆแถมคุณลูกค้าสามารถพับเบาะเพิ่มสเปซได้อีกนะคะถ้าใครต้องการเก็บของที่มีขนาดยาวปิดง่ายมากค่ะด้วยฝาท้ายไฟฟ้าหรือคันนี้นะคะมีระบบ Hand Free Access คือขึ้นลงตัวรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะคะหรือว่าเราจะใช้เท้าเตะด้านท้ายคันนี้ก็สามารถเปิดแล้วก็ปิดฝาท้ายได้ง่ายดายมากเลยค่ะและสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบค่ะขนาดอยู่ที่ 2,000 ซีซีให้พละกำลังถึง245แรงม้าเลยนะคะและได้เกียร์อัตโนมัติอีก9สปีดค่ะรุ่นนี้ที่บอกว่าหายากมากๆเพราะว่าเขาไม่ผลิตแล้วตัวใหม่นะคะ CLS 220D ตัวนั้นลดแรงม้าลงไปเหลือแค่194แรงม้าถือว่าน้อยมากเลยทีเดียวค่ะใครที่ชอบรถเครื่องยนต์ดีเซลแรงม้าเยอะๆสีดำสวยๆแบบนี้นะคะคันนี้ถือว่าโดนใจแล้วก็ตอบโจทย์มากๆรีบสแกน QR Code มาสอบถามที่ฝ่ายขายได้แล้วค่ะขอไล่ที่เบาะเลยดีกว่าค่ะตัวเบาะของเขาเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตบักเก็ตซีทนะคะตัวเบาะสปอร์ตนั่นคือเขาจะมีปีกเบาะที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างที่นั่งด้วยนะคะและหนังของเขาเป็นหนังแบบแนปป้าด้วยค่ะรูหราสุดๆเลยนะคะนั่งสบายนุ่มตลอดการเดินทางและลองสังเกตดูว่าคอนโซลด้านหน้าหุ้มหนังทั้งหมดเลยค่ะเดินด้วยได้สีเทานะคะให้มิติมากๆหน้าจอจะเป็นจุดรวมสายตาของรถคันนี้เลยค่ะเป็นจอ wide screen cockpit ที่
ที่มีขนาดยาวมากๆถึง 12.3 นิ้วเลยนะคะแต่การวายสกรีนของเขาค่ะจะแบ่งแดชบอร์ดออกเป็น2ส่วนนั่นก็คือแดชบอร์ดส่วนคนขับแล้วก็แดชบอร์ดส่วนตรงกลางนี้นะคะสามารถใช้ในการตั้งค่าคอนโทรลได้ที่คอนโทรลเลอร์ตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะใช้งานผ่านแฮชแท็กก็ได้นะคะใครถนัดแบบไหนก็สามารถใช้งานได้เราสามารถตั้งค่าเดี๋ยวเราพาไปดูจะมี vertical setting นะคะการตั้งค่าตัวรถต่างๆนะคะรวมถึงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการ connect ผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าสื่อบันเทิงมัลติมีเดียต่างๆนะคะเรดิโอหรือบลูทูธก็สามารถเชื่อมต่อได้ตั้งค่าการใช้งานตัวรถรวมถึงการปรับสีแอมเบียนไลท์ในห้องผู้โดยสารนะคะก็ปรับได้ที่คอนโทรลตรงนี้เลยค่ะปรับได้ถึง64เชซีแล้วก็ปรับวอลลุ่มได้ด้วยนะคะช่องแอร์ด้านหน้านี้นะคะจะมีถึง6ช่องเลยทีเดียวค่ะจะเป็นแบบทรงกลมดีไซน์ก็สวยมากเหลือบไปเห็นคอนโซลด้านหน้านะคะรวมถึงคอนโซลตรงกลางจะเป็นตัวลายไม้ค่ะแต่เป็นลายไม้ที่มีความพิเศษมากๆเลยนะคะลองสังเกตดูดีๆว่าจะเป็นลายสีเข้มนะคะแล้วเขาก็จะมีความอมสีเทาหน่อยๆค่ะหรูหรามากเลยทีเดียวนะคะปุ่มการใช้งานของเขาปุ่มคอนโทรลของเขานะคะด้านบนนี้จะแบ่งเป็นในส่วนของตัวแอร์คอนดิชันค่ะจะเป็นแยกอิสระซ้ายขวา2โซนเลยทีเดียวนะคะปรับการตั้งค่าวิทยุได้มีนาฬิกาอนาล็อกคล็อกมาให้ด้วยค่ะและถัดมาด้านล่างนี้นะคะยังสามารถเปิดใส่แก้วกาแฟแถมยังมีไวเลสชาร์จเจอร์นะคะสามารถชาร์จแบบไร้สายได้ถูกซ่อนไว้ใต้คอนโซลตรงนี้เลยค่ะและในส่วนของตัวแผงควบคุมตรงนี้นะคะนอกจากคอนโทรลเลอร์แล้วค่ะยังแบ่งในส่วนของโหมดไดนามิกซีเล็กนะคะเป็นโหมดปรับการขับขี่ค่ะแบ่งด้วยการถึง5โหมดเลยนะคะมีโหมดสปอร์ทพาร์ทอินดิวิดอลคอมฟอร์ตหรือว่าโหมดอีโคมีกล้อง360องศาด้วยค่ะรถคันนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชันการช่วยจอดได้นะคะปาร์กิ้งไพลอตมีออโต้สตาร์ทสต็อปค่ะช่วยให้ตัวรถประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนะคะและแน่นอนว่าตัวแดชบอร์ดคนขับนะคะก็จะเป็นแบบดิจิตอลแล้วค่ะสามารถปรับรูปแบบหรือว่าทีมได้นะคะถึง3แบบเลยค่ะรับกับพวงมาลัยมากเลยนะคะรถปี19เป็นพวงมาลัยใหม่แล้วค่ะลองสังเกตตัวก้านเขาจะเป็นอลูมิเนียมเป็นมัลติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะด้านขวานะคะเขาจะคอนโทรลในส่วนของตัวแดชบอร์ดคนขับส่วนด้านซ้ายจะคอนโทรลในส่วนของตัวการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ Voice ต่างๆค่ะเป็นแบบทัชสกรีนมาให้ด้วยนะคะและด้านหน้ายังมีตัว Heads Up Display ด้วยค่ะเป็นตัวที่แสดงตัวเลขไมค์นะคะให้เราเห็นที่หน้ากระจกตรงนี้เวลาขับขี่นะคะจะได้ไม่ต้องละสายตาลงมาที่ตรงแดชบอร์ดค่ะและกระจกด้านข้างของเขาทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาเห็นเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีแดงนั่นก็คือฟังก์ชัน Blind Spot Assist ค่ะเป็นตัวที่ช่วยเตือนนะคะเวลารถด้านหลังเข้ามาจี้ใกล้เราหรือว่าเราจะเปลี่ยนเลนนะคะฟังก์ชันนี้ก็ช่วยได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะเครื่องเสียงได้เบอร์เมสเตอร์ด้วยนะคะเป็นเครื่องเสียงระดับ High End และแน่นอนว่าเบาะคู่หน้าเป็นปลั๊กไฟฟ้าพร้อม Memory Package ด้วยค่ะพามานั่งด้านหลังต่อให้ดูเลยนะคะสำหรับ CLS รุ่นนี้แล้วก็รุ่นก่อนหน้านี้แน่นอนว่าคอนโซลตรงกลางเขาเอาออกไปแล้วค่ะทำให้สามารถนั่งได้เพิ่มอีก1คนตรงกลางได้เลยนะคะแต่อาจจะนั่งไม่สะดวกสบายเล็กน้อยค่ะแต่รับรองเลยนะคะว่าคนที่นั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาสบายมากๆลองสังเกตตัวเบาะนะคะจะเป็นแนปป้าเหมือนด้านหน้าแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เป็นสปอร์ตแบบเล็กน้อยค่ะเปิดที่พักมือลงมาแบบนี้นะคะก็สามารถพักมือสบายๆได้หรือว่าเราอยากจะเก็บของนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนกุญแจหรือว่าของมีค่าต่างๆก็มีที่เก็บให้มีที่วางแก้วนะคะสามารถใส่ได้อีก2แก้วเลยทีเดียวค่ะและด้านหลังนี้นะคะก็ได้ลำโพงเบอร์เมสเตอร์อีก2ตัวเลยค่ะมีช่องแอร์ด้านหลังนะคะที่แยกออกมาจากคอนโซลด้านหน้าทำให้รถคันนี้มีแอร์ทั้งหมด8ช่องเลยทีเดียวค่ะและยังมีม่านหลังมาให้อีกด้วยนะคะสาวๆหรือว่าคุณหนุ่มๆท่านใดที่นั่งด้านหลังแล้วไม่ชอบให้แดดส่องกดที่คอนโซลตรงกลางนะคะตัวม่านเขาก็จะขึ้นอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะแถมยังมีหลังคาแก้วตอนนี้เราเปิดอยู่นะคะได้ความชิลตลอดการเดินทางแน่นอนสรุปเลยนะคะสำหรับ GLS 300D AMG คันนี้เป็นรถปี2019ค่ะเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่ 46,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะหายากสุดๆด้วยค่ะกับราคาสุดประหยัดปังๆเพียงแค่3,390,000บาทราคาแบบนี้ต้องรีบจัดแล้วนะคะหล่อเท่แบบกินใจสุดๆแบบนี้นะคะคันนี้ต้องปักหมุดไว้เลยค่ะเอาใจคนรักดีเซลเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะI'm not afraid.